สวัสดีค่ะวันนี้ช่องไผ่จิตรภาชาแนลจะนำเสนอเสื้อคอตั้งนะคะพิเศษตรงมีสาบหุ้มคอนะคะไม่ได้ใช้คออมสาบนะคะเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มจากนำโครงชิ้นหน้าขึ้นมานะคะปิดเกล็ดคอ1เซนนะคะวัดคอครึ่งเซนครึ่งวัดคอลงเซนครึ่งค่ะเราจะปีนคออยู่ที่เซนครึ่งขีดเกยกระดุม2เซนติเมตรค่ะสาบกว้าง3เซนค่ะวัดเข้ามาเลยนะคะหรือใครจะเอากว้างกว่านี้ก็ได้นะคะโทษทีนะคะในคลิปใช้สาบกว้าง 2.5 เซนติเมตรค่ะเมื่อกี้ไผ่พูดผิดนะคะต่อไปให้ขยายคอกว้าง2เซนติเมตรค่ะวาดรูปคอค่ะเราจะทำปก3เซนติเมตรนะคะหรือใครจะชอบกว้างกว่านี้ก็ได้นะคะขีดเบาๆไว้ก่อนนะคะวัดขยายคอออกมาด้านข้างตรงนี้นะคะ3เซนติเมตรค่ะลากเป็นจุดไข่ปลาหรือตีเส้นเบาๆเป็นแนวไว้นะคะนะคะ3เซนติเมตรค่ะหากระดาษมารองค่ะตรงนี้นะคะจะเท่ากับคอหลังนะคะเมื่อกี้ไผ่ไม่ได้ทำคอหลังให้ดูนะคะคอหลังก็ขยาย3เซนลึก 0.75โค้งคอหลังเราวัดรอบคอมานะคะจากนั้นเรามาขีดต่อขึ้นไปตรงนี้เก็บ 0.5 เซนค่ะตีเส้นโค้งขึ้นไปนิดนึงนะคะเป็นการทำให้คอหลังเรากระชับตีตั้งฉากขึ้นไปนะคะตามเท่าคอกว้างที่เรากำหนดค่ะในตัวอย่างพยายามเอาคอกว้าง3เซนติเมตรเราจะกว้างกว่านี้ก็ได้นะคะวัดเป็นระยะมาเลยค่ะตีเป็นรูปคอมาจดกับตรงสามหน้านะคะตั้งฉากเช่นกันค่ะ
ส่วนนี้วัดเข้าไป 0.5 นะคะเพื่อให้คอเราไม่ตั้งมาไม่นอนมากเกินไปเมื่อได้อย่างนี้แล้วกดรอยลงไปที่กระดาษชิ้นล่างได้เลยค่ะทำเสร็จแล้วเช็ครอบคอด้วยนะคะรอบคอหน้ารอบคอหลังแล้วก็มาเช็คที่ปกค่ะให้เท่ากันนะคะขีดตามรอยประได้เลยค่ะตัดปกออกมาได้เลยค่ะตรงนี้เช็คให้เท่ากันด้วยนะคะเวลาตัดคอเสื้ออย่าตัดเส้นนอกนะคะให้ตัดเส้นคอที่ขยายออกมา2เซนนะคะตัดสาบกอกมาเลยค่ะสาบนี้ใช้พับทบได้เลยนะคะนี่นะคะตัดเส้นในนะคะอย่าเผลอไปตัดเส้นนอกนะคะวิธีการเย็บนะคะก็เข้าคอเหมือนเข้าพวกเสื้อคอตีนะคะใช้คอหุ้มตะเข็บคอใช้ปกขอโทษทีค่ะใช้ปกหุ้มตะเข็บคอไปถึงคอหลังเลยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้ก็เข้ากับคอหลังอย่าลืมเช็ครอบคอก่อนด้วยนะคะจากนั้นเราจะใช้สามหน้านี่แหละค่ะอมคอนะคะอมรวบระหว่างคอกับตัวเสื้อแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดกระดุมคอตรงด้านบนเลยนะคะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะได้สาบอมคอเสื้อแบบนี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็โปรดแชร์แล้วก็โปรด subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าที่ปัจจะมีอะไรมานำเสนอกันอีกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะปัจก็คงจะพอแค่นี้พบกับปัจใหม่ในคลิปหน้ากับสาระดีๆเช่นเดิมสวัสดีค่ะ